สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทค2สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทามวิทยุนะฮะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่อำเภอสิรินธรนะครับวันนี้มานมัสการลิ้นเป็นอะไรวะเนี่ยเทค3มาเที่ยวกันที่วัดภูพร้าวนะครับที่อำเภอสิรินธรนะครับที่นี่เรียกว่าเป็นวัดเรืองแสงแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะฮะด้านข้างก็เปิดไฟแล้วนะครับแต่ว่าบริเวณที่เรืองแสงก็คือบริเวณที่เขาทาสีไว้ด้านนี้นะฮะเดี๋ยวรอประมาณ1ชั่วโมงนะเราจะมาดูว่าต้นโพด้านหลังเนี่ยเรืองแสงยังไงนะฮะตอนนี้ก็ไปชมบรรยากาศบนหอคอยกันก่อนไปนี่เป็นบริเวณดาดฟ้านะครับเราก็จะมองเห็นวิวประมาณ360องศานะครับด้านซ้ายจะเป็นเขื่อนสิรินธรด้านขวาตั้งงานอยู่นี่เป็นวัดภูพร้าวนะฮะเดินขึ้นบันไดมาเหนื่อยมากตอนนี้เราก็มีทีมงานเพื่อนๆขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามองไปที่วัดตอนนี้พอมันเริ่มมืดเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะเริ่มเรืองแสงละตัวของวัดเนี่ยจะทาสีเหลืองทองแต่ว่าไฮไลท์สำคัญอยู่ไหนฮะเหนื่อยเดี๋ยวไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ต้นโพด้านหลังนะครับจะเป็นต้นโพที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องอวตารที่เคยบอกไปครั้งแรกนะสวยยังกับนางฟ้านะฮะเจอเนื้อคู่ผมหน่อยนะฮะเจอเนื้อคู่แล้วมาเพราะความสว่างสวยไหมฮะนี่คือนางกินรีในเทพนิยายนะฮะสวยงามถือโคมไฟนะฮะไปพอแล้วมีคนเขาบอกว่าคนเราจะไม่ทิ้งความสนในสมัยเด็กๆนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านดูความสุขสนของเราเด็กรอเล่นอยู่ก็ไม่ให้เล่นนะครับมาเล่นเองครับเดี๋ยวเราหัวเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปไหว้พระกันหน่อยนะครับในโบสถ์ถามคนดูหน่อยครับช่วงนี้ดื้อไม่ได้ครับเสียงดังไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ภายในวัดนี่จะเป็นวัดที่เรืองแสงมากนะด้านในนี่จะเปิดไฟก่อนแล้วก็ไม่มีจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกำแพงเลยถ้ามองไปรอบๆนี่จะเป็นที่โล่งๆเลยนะครับข้างหลังจะ
ป็นเขื่อนสิรินธรนะฮะอยู่ในตัวอำเภอสิรินธรที่นี่จะมีล่องแพได้ด้วยนะใครมาเที่ยวพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดนัดที่ประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเราจะเอาของมาขายฝั่งไทยนะพรุ่งนี้เจอกันนะฮะแต่ตอนนี้เข้าไปดูบรรยากาศตอนเปิดไฟกันก่อนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเกิดก่อนไปรอนู่น ได้ทั้งกิ้งก่าได้ทั้งแมลงด้วยแล้วก็ได้คางคกด้วยพวกอะไรหน้าตาดีขนาดนี้สิรินธรวนารามนะครับอยู่ที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้กำลังเจอหมูตัวนึงนะฮะหิวโซมากเลยกินสลับเปล่าอยู่หลังเราเดินชมบริเวณวัดตอนนี้เราก็นั่งรอเวลาให้ถึงประมาณสักประมาณทุ่มนึงเพราะว่าลักษณะของวัดที่นี่จะเป็นวัดที่มีการเคลือบสีเรืองแสงไว้นะฮะหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของวัดเรืองแสงภูพร้าวนั่นเองนะฮะซึ่งแรงบันดาลใจของการทำให้ต้นโพที่อยู่ด้านหลังของวัดเนี่ยเรืองแสงเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องอวตารนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นอารมณ์ของศิลปินนะฮะที่พยายามจะทำให้ออกมาคล้ายๆกับหนังแต่ว่าเราก็ทำได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็มีคนมาเที่ยวมากมายนะวันนี้ก็ให้ทุกคนได้ดูรอบๆไปรอบหนึ่งแล้วนะตอนนี้เราจะดูบรรยากาศตอนค่ำคืนว่าความสวยงามจะเป็นยังไงบ้างนะฮะThank you.
ภูพร้าวสำหรับค่ำคืนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ากล้องไม่สามารถถ่ายกลางคืนเห็นได้นะก็อาจจะรวบรวมภาพมาให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าถ้าใครได้มาก็ถ้ามีกล้องดีๆก็อาจจะเห็นแต่ของผมไม่สามารถก็ขอบคุณสำหรับช่องไอทามวิทยุนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับผมนี่คล้องเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุบลตำนานคล้องยักษ์เมืองอุบลนะฮะอยู่ที่อำเภอพิบูลย์มังสาหารเจ้าแรกๆเลยที่ผลิตคล้องแล้วก็ส่งขายกันทั่วประเทศเลยนะครับ